สวัสดีครับชาวตะลุยปาร์ตี้ทุกคน PK รายงานตัวนะครับตอนนี้ผมอยู่ในซอยเจริญกรุง24คือบางคนคิดว่าทำไมมาตะลุยปาร์ตี้ถึงต้องมาปาร์ตี้กันอะไรในซอยแคบๆที่นี่จะบอกว่าที่นี่จะมีที่สถานที่อยู่ที่หนึ่งที่แบบเป็นสถานที่แบบคนที่แนวมากๆเลยนะครับเขาจะมาแฮงกันนั่นก็คือที่นี่แหละครับซอยซอสแฟคทอรี่อาร์ตสเปซนั่นเองนะครับอาจจะดูเหมือนกับห้องแถวเก่าห้องแต่บอกได้เลยว่าข้างหน้าอาจจะดูธรรมดาแต่ข้างในนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนและในค่ำคืนนี้นะครับจะเป็นการรวมตัวของคนที่รับรองเท้าในตำนานที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีกับแบรนด์ที่มีชื่อว่า Converse นั่นเองนะครับ Touch me once or twice.วันนี้จะเปิดตัว Fall 2014มีอยู่3กลุ่มด้วยกันมาดูซิครับว่า3กลุ่มในช่วงของ Fall 2014เนี่ยมีรุ่นไหนที่คุณชื่นชอบบ้างไปดูกันครับชาตะลุยปาร์ตี้จะคุ้นเคยกับโต๊ะลงทะเบียนที่จะมีรีเซพชันสวยๆใส่ชุดราตรีว้าวๆให้ดูแต่งานนี้ไม่ใช่ครับงานนี้สำหรับคนที่รักศิลปะรักอาร์ตรัก Converse ด้วยเพราะฉะนั้นขอทุกอย่างแม้ขนาดโต๊ะลงทะเบียนน่ะก็ยังแนวสวัสดีครับพี่อะไรจ๊ะพี่จอยนะผมลงตรงนี้ใช่มั้ยปาร์ตี้นี่แหละครับของขวัญชิ้นแรกนะครับสำหรับสื่อแล้วก็แขกของเราที่มาลงทะเบียนแล้วนะครับ What would sneakers do แล้วเป็นวรรคให้เจ้าของนี่เติมในช่องว่างกันแล้วกัน Shoes are boring ครับ We are sneakers Converse นี่แหละคอนเซ็ปต์ของเขาฮะพร้อมจะตุลุยปาร์ตี้ยังเอ้านั่นพี่องค์จะพี่องค์ครับถ้ามาที่มีคำว่าอาร์ตศิลปะเนี่ยผู้ชายคนนี้จะต้องอยู่ในทุกงานเลยพี่องสวัสดีครับสแตนบายครับสแตนบายสวัสดีครับพีเคครับไม่ได้เกี่ยวกับงานนี้เลยใช่ไหมฮะเกี่ยวดีครับเข้ามาดูสิฮะอันนี้คือคอนเวิร์ตเป็นของโปรดของเราอยู่แล้วจริงหรือเปล่าใส่คู่แรกครั้งแรกเมื่อไหร่20ปีที่แล้วครับทำไมถึงเลือกคอนเวิร์ตเลยไปรู้ก็ต้องคอนเวิร์ตอ่ะแล้วมันก็ใส่แบบมันใส่ได้ตลอดอะไรเงี้ยแล้วไปใส่ไปโรงเรียนก็ได้ไงสีแรกที่มีคือขาวครับโลท็อปหรือว่าไฮครับพุ่มข้อครับพุ่มข้อสูงขึ้นมาแล้วมีพับไหมมีพับตรงม้วนปลายได้ไหมต้องมีฮะยุคนั้นต้องมีสิในชีวิตนี่มีคอนเวิร์ตทั้งหมดกี่คู่นับไม่ถ้วนนะฮะมีทุกแบบเลยมีทุกสีมีทุกลายหรือว่าแบบร่วมกับอะไรอะไรเงี้ยก็จะมีก็คือลองใส่ทุกสีฮะแดงสีเหลืองสีเขียวอะไรมีหมดนะฮะแสดงว่าทุกคอลเลกชันอย่างน้อยต้องมี1คู่หรือ1สีจากทุกคอลเลกชันใช่ฮะแล้วมีโอกาสได้เห็นเจ้าคอลเลกชันใหม่ของฟอร์มสียังครับอยากเข้าไปดูนะครับสีที่ชอบที่สุดแล้วมีมากที่สุดคือสีสีขาวครับรอพี่มันไม่สกปรกง่ายเหรอตอนนี้ต้องสีขาวเข้าใจหน้าฝนอย่างนี้ต้องเหยียบโคลนต้องสีขาวเหยียบโคลนพี่ครับคิดว่าทำไมคอนเวิร์ตถึงอยู่กับวัยรุ่นโดยเฉพาะที่คนไทยอย่างเราเนี่ยที่อยู่ได้นานดังมากว่า20-30ปีนะครับก็หนึ่งแบบความคงทนหรือคุณภาพแล้วก็ราคามันก็สู้ได้อะไรเงี้ยมันไม่เวอร์มากอะไรเงี้ยก็คือแบบแล้วมันใส่คุ้มอะฮะใส่จนแบบเก่าหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เก่าก็คูลขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยครับเด็กรุ่นใหม่จะมีโอกาสรับคอนเวิร์สเหมือนกับเด็กรุ่นเราไหมครับเฮ้ยตอนนี้เขาก็รักอยู่เขามีกุ๊ปเป็นโอ้รักมากกว่าเราอีกมั้งเหรอเขามีตังค์มากกว่าเราสมัยนี้สมัยก่อนเราจนใช่ใช่แล้วผมขออนุญาตพาพี่ชายผมเข้าไปดูข้างในก่อนนะครับว่าที่เขาบอกว่าซอยแฟคทอรี่เนี้ยคือแนวอยู่แล้วแล้วจัดงานคอนเวิร์สจะยิ่งแนวยิ่งกว่าป้าพี่ลงไปเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมีโอกาสได้มาที่ซอยซอสแฟคทอรี่ทางด้านขวามือดีเจตุลจักรพัฒน์เป็นคุณป้าคืนนี้เปิดเพลงดีมากเลยนะฮะทางด้านซ้ายมือผมนี่ก็คือคอนโทรลทั้งไลท์ดิ้งสารเสียงทั้งหมดจะถือว่าเป็นโปรดักชันที่เล็กแต่คุณภาพมากๆครับอยากจะให้ชาตะลุยปาร์ตี้ผมไม่มั่นใจว่าไมค์ตัวนี้สามารถจับคุณภาพเสียงได้หรือเปล่าแต่ในพื้นที่แบบนี้คนเยอะขนาดนี้เสียงเบสเสียงแหลมออกมาเป๊ะมากคอนโทรลได้แค่นี้สามารถคอนโทรลกี่ได้สุดยอดมากครับถ้าคุณว่ารองเท้าคอนเวิร์สที่แนวแล้วนะฮะคุณมาดูหน้าผู้บริหารของผมสิครับว่าแนวก็อีกคุณ X สวัสดีนะครับตำแหน่งคุณ X ที่ไหนที่ Resport นะครับค่ะก็เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการค่ะเดี๋ยวก่อนคุณ X อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ28ค่ะอ๋อเหรอ28เพราะความที่เขาเป็นตัวเล็กแล้วน่ารักผมนึกว่าคุณ18 19อยู่ขอบคุณค่ะ
วันนี้ก็ใส่ Converse ด้วยเหมือนกันConverse นี่คือรุ่นอะไรครับอ๋ออันนี้คือAll Star Chuck Taylor Rubber Chuck อะค่ะตัวที่มันกันน้ำใช่ไหมใช่อันนี้เป็นตัวที่เพิ่งออกใหม่คอลเลคชันนี้นี่คือ1ใน3กลุ่มใช่ไหมที่มีโชว์ใน Fall 2014จาก Converse ใช่ไหมครับใช่ค่ะคำถามแรกเลยจัดงาน Converse ผมเข้าใจเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยมีคนที่มี following มีคนที่ตามเขาเยอะมากแต่ทำไมถึงเลือกมาจัดที่เจริญกรุง24ในตรอกเล็กๆที่มีชื่อว่า Soy Sauce Factory ครับค่ะก็ทางบริษัทเราก็มีการสนับสนุนดนตรีแล้วก็ศิลปะอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วทีนี้พอเราได้มาเจอสถานที่ตรงนี้ซึ่งเป็นที่ที่เขาจัดแสดงพวกงานสตรีทอาร์ตอยู่แล้วเราก็เลยมองว่าเนี่ยมันเหมาะกับคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เราอยู่พอดีก็เลยว่าเรามาจัดงานกันที่นี่ดีกว่าค่ะแล้วคนที่เชิญมาส่วนใหญ่เป็นใครครับต้องแบบเป็นเด็กแนวหรือว่าศิลปินแนวแถวหน้าของเมืองไทยไหมค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าของเราก็คือเป็นคนที่เป็นแฟนคอนเวิร์ตแฟนพันธุ์แท้คอนเวิร์ตจริงๆค่ะก็อันนั้นก็คือเป็นกลุ่มคนส่วนหนึ่งที่เราเชิญมาอะไรบอกว่าเขาเป็นแฟนคอนเวิร์ตพันธุ์แท้เขาต้องไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ใน Facebook อะไรมั้ยหรือว่าต้องเอารองเท้าถ่ายมันเป็นร้อยๆคู่อยู่ที่บ้านอ๋อไม่จำเป็นนะคะก็ส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนที่เรามองว่าโอเคมี DNA ตรงกันแล้วก็แบบเหมือนว่าโอเคคือเป็นเหมาะกับกลุ่ม target group ของแต่ละซับแบรนด์ของเราจริงๆเราก็โอเคเชิญมาร่วมงานนี้มา enjoy party ด้วยกัน Falls Collection ของ24ของ Converse เนี่ยแบ่งไป3กลุ่มด้วยกันเล่าให้ฟังทางด้านหลังก่อนนะครับว่าตรงนี้คืออะไรครับอันนี้ก็เป็นตัว All Star Premium นะคะก็จะเป็นพวกสินค้า collaboration อย่างตัวนั้นก็เป็นค่ะก็เป็น collaboration แบ็คซับบ้าเป็นวงดนตรีครับค่ะก็เป็นรุ่นพิเศษแล้วอย่างนี้มีขายไหมมีขายค่ะแต่ว่าก็เป็นเฉพาะบางร้านแล้วก็ปีจำนวนจำกัดเท่านั้นก็ถ้าเป็นแฟนๆก็ต้องรีบหน่อยต้องรีบจองเลยนะอ่ะมาดูเรื่อยๆอันนี้คือเบสิกป่ะอันนี้ไม่เบสิกค่ะถ้าให้สังเกตคือตรงเนี้ยยางจะไม่เหมือนกันจะทำเป็นวินเทจเป็นเหมือนกับรองเท้ายุค1970ค่ะก็ตะไคร้ไม่เหมือนกันแล้วก็ตรงแสดงว่าต้องแฟนตัวจริงถึงจะรู้ใช่ไหมครับเพราะว่าคนบ้านๆอย่างผมมองเฮ้ยมันก็เคยเห็นแล้วเหมือนกันแต่จริงๆแล้วถ้าลองใส่ดูซองออกมาจะไม่เหมือนกันขอบยางตรงนี้ค่ะมันจะมันกว่ารุ่นปกติแล้วก็ตัวหนาโอเคแต่สีนี้เราคุ้นเคยดีอยู่แล้วสีนี้ผมก็เคยเห็นแล้วมาตัวนี้ดีกว่าอันนี้ก็เหมือนกันเป็นรุ่นพิเศษของ Black Sabbath เนี่ยค่ะสังเกตดูเนี่ยจะมีโอ้วันนี้สวยเนาะก็มีจำนวนจำกัดเหมือนกันจำนวนจำกัดเหมือนกันนะครับแล้วเจ้าตัวนี้ล่ะฮะอันนี้คือได้แรงบันดาลใจจากข้าวสารไม่ใช่อันนี้เป็น Winter Collection ค่ะแต่ว่าก็อันนี้ก็ถูกดีไซน์มาแบบอย่างนี้คือเป็นโมเดลรองเท้า1970ครับค่ะทำให้ดูวินเทจเป็นวินเทจลุคอย่างนี้เหมาะกับผู้หญิงผู้ชายก็ส่วนใหญ่ก็เห็นที่ใส่ก็เป็นผู้ชายมากกว่าผู้ชายใช่ไหมได้ส่วนใหญ่โอเคอีกหนึ่งคู่ที่ผมชอบมากเล็งคู่นี้ไว้มันออกเก๋ๆเนี่ยอันนี้คืออะไรครับออสตาจอนบาบาโทสอ๋อเหรอถึงว่ามันจะต้องมีปุ่มมีเม็ดสแกนได้แต่ตรงไอเลสอันนี้เป็นคอลลาโบเรชันกับจอนบาบาโทสใช่ไหมครับใช่ค่ะดูรายละเอียดของเขานะฮะผมน่าจะจบที่คู่นี้แล้วแล้วก็จะมีนี่อ่ะนี่แหละพื้นใสพื้นใสนะครับสวยมากครับอันนี้อ่ะไปนี่คือ1คอลเลคชันนั่นคือพรีเมียมใช่แล้วอีก1กลุ่มนะครับค่ะอันนี้ก็คือแจ็คเทอร์เซลอันนี้จะเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่จะเนี๊ยบๆหน่อยอย่างนี้ค่ะก็เขาก็จะทำเป็นเหมือนว่าเนี๊ยบๆแต่มีดีเทลข้างในก็ทำเป็นพื้นรองจากจุกก๊อกใช่ไหมจากไม้ใช่ไหมจากจุกก๊อกไม้แล้วอย่างนี้คือมันเป็นหนังหรือเปล่าหรือยังไงครับอันนี้เป็นหนังค่ะหนังซูเอซกลุ่มอะไรนะอันนี้กลุ่มแจ็คเพอร์เซลกลุ่มแจ็คเพอร์เซลที่ผมชอบคืออันนี้รู้สึกว่าใส่ออกงานได้ใช่ตัวนี้ก็เหมือนกันใช่นี่คือจากหนังเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วตัวข้างล่างสวยอ่ะใช่อันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของพวกกลุ่มแจ็คเพอร์เซลจะพื้นจะเป็นอย่างนี้หมดเห็นไหมครับนี่ฮะแล้วก็มีเหมาะมากกับครั้งต่อไปที่คุณออกทริปลูกเสือนะครับสีนี้นะฮะไม่ใช่นะครับขออีกนิดนึงนะครับมีตัวไหนเด่นๆที่คุณเอ็กอยากจะแนะนำไหมก็มีตัวนี้ค่ะอันนี้ก็ทำให้จากรองเท้าแจ็คปกติทำให้มีดีเทลลูกเล่นนิดนึงคือเป็น cross stitch เป็นดีไซน์ปักอยู่ตรงนี้ค่ะสวยอย่างนี้ถือว่าตีตลาดใหม่มั้ยคือเขาต้องการลูกค้าที่เป็น upper scale ขึ้นมาป่ะก็คือกลุ่มนี้ก็จะหมายถึงว่าจะพรีเมียมขึ้นมากว่าปกติอยู่แล้วราคาพรีเมียมขึ้นมากว่าได้มั้ยด้วยนิดหน่อยเหรอนี่สวยดีอย่างนี้สวยดีเล่าให้ฟังถึงตรงกลุ่มทางด้านล่างหน่อยครับค่ะก็ข้างล่างก็จะมีกลุ่มรองเท้าอย่างที่พูดไปก็คือมี Rubber Chuck ซึ่งเป็นรองเท้ากันน้ำก็เหมาะสำหรับใส่ลุยน้ำลุยฝนอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะแล้วก็จะมีรองเท้ากลุ่มแบ็กซิปซึ่งก็เป็นซิปอยู่ด้านหลังก็จะช่วยให้เหมือนว่าเวลาใส่แทนที่จะใส่ไฮคัทใส่ยากๆก็รูดซิปลงใส่ง่ายขึ้นแล้วก็มีทริซิปซึ่งเป็นซิป3อันอันนั้นก็เหมาะกับผู้หญิงก็จะแบบดูมีลูกเล่นแบบฟุ้งฟริ้งหน่อยอะไรซิปเยอะเหมือนกันนะซิปเยอะค่ะก็จะเป็นซิปห้อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็คาดหวังอะไรกับงานที่เกิดขึ้นในคืนนี้ครับก็อย่างแรกก็อยากให้ทุกคนนะคะได้เห็นว่าโอเคConverse เรามีคอลเลกชันนอกเหนือจากที่เห็นในท้องตลาดเยอะนะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็อยากให้ทุกคนเอนจอยงานปาร์ตี้ในคืนนี้ด้วยกันค่ะสำหรับศิลปินรับเชิญในคืนนี้คือ The Noah กับ Jennie Rocket เขาเป็นใครครับเพราะกลุ่มคุ้นกว้างอาจจะไม่รู้จัก Jennie Rocket เขาเป็นใครเอ่ยค่ะก็ทาง Converse มีโครงการ Rubber Track ซึ่งก็เราก็สนับสนุนนักดนตรีหน้าใหม่แล้วก็2วงนี้ก็เป็นสองวงใน7วงที่ได้รับเลือกอ๋อเหรอจากในโครงการจุดเด่นของ Jennie Rocket นี่คืออะไรชอบอะไรก็วงหน้าใหม่เราก็มองว่าเขาก็เหมือนว่ามีเรียกว่าอะไร inspiration นะแล้วก็แบบไฟกำลังเยอะใช่ไหมเอางี้ดีกว่าสุดท้ายครับอยากจะบอกอะไรกับลูกค้า Converse ทั่วประเทศที่ดูตะลุยปาร์ตี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกหรือว่าจะเป็น3กลุ่มที่จะออกมาในช่วงปอ2024นี้ครับค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะก็ลองไปดูกันว่ามีเผื่อมีรองเท้าอะไรที่จะสนใจนอกเหนือจากที่เรารุ่นเบสิกที่เราเห็นอยู่กันในท้องตลาดค่ะก็หวังว่าทุกท่านคงจะชอบกับสินค้าที่ออกใหม่ในคอลเลกชันนี้ออกขายเมื่อไหร่ครับ3กลุ่มใหม่นี้ก็บางส่วนก็เริ่มแล้วค่ะบางส่วนก็ทยอยออกไปเรื่อยๆจนถึงประมาณเดือนหน้าโอเคเอาแล้วคุณ X ไม่น่าใช่ผู้บริหารตัวแค่นี้ผู้บริหารแล้วนะครับสุดยอดมากเข้าใจตลาดแล้วรู้เลยว่าลูกค้าแนวของเขาเนี่ยต้องการอะไรของคุณ X มากครับ